แล้วเขาพ่อให้ทีสองป่ะเขาให้แต่มันก็เป็นความเห็นตรงนี้เหมือนก็ความเห็นคนคนหนึ่งก็เดือดร้อนใจเลยหรอแล้วท่านก็เราก็ทำต่อไงผมบอกแล้วไงผมไม่ได้ทำเพื่อใครผมไม่ได้ทำเพราะเขาต้องบังคับผมไม่ทำผมเป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำอยู่แล้วอะไรที่เป็นปัญหาก็ต้องทำหมดนั่นแหละนะทำไมจะต้องทำตามโน่นนี่แหละเราก็หลักการมาแล้วมาดูระบบพ่อตรงไหนแล้วเราก็แก้ตรงนั้นนะทำไมต้องให้ใครบังคับไม่บังคับก็ต้องทำนี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องทำแบบนี้เอาปัญหามาคลี่หาวิธีการแก้ปัญหาบริหารจัดการงบประมาณให้มันถูกต้องจัดระเบียบของงานให้ได้ให้เกิดบูรการข้ามกระทรวงทำงานในกิจการเดียวกันให้มันสอดคล้องกันแล้วเสร็จเป็นเป้าหมายที่มันเป็นผลสำเร็จตามสิ่งที่เรากำหนดไว้เป็น1-2-3นั่นแหละคือหลักการของเราก็ต้องสร้างเส้นเลือดใหญ่นะแล้วก็เพิ่มเส้นเลือดรองเส้นเลือดฝอยต่อกันได้ยังไงมันจะไม่ต่อกันก็ต้องต่อให้หมดนี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่นะเป็นเรื่องที่ต้องการต้องเรียกว่าปฏิรูปอย่างยิ่งใหญ่เพราะที่ผ่านมาก็ทำแบบนี้มาหลายปีแล้วที่ผ่านมามันไม่สำเร็จไงนี่แหละคือเรื่องการปฏิรูปนะฮะผมก็ทำให้เต็มที่ละคืออย่าไปฟังทุกคนที่พูดอย่าไปเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินและอย่าไปพูดตามในสิ่งที่ทุกคนพูดทางนี้เราก็ไปทะเลาะกันอยู่แล้วล่ะต่อไปตรงนี้มันจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงเรื่อง IUU ไหมคะว่าอาจจะได้รับสัญญาณที่ดีผมตอบไม่ได้ไงก็มันก็ไอยูยูอ่ะนี่มันท้ามนุษย์เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันไงอันนี้ไอยูยูมันก็มีหลายเรื่องที่ต้องแก้เหมือนกัน30 กว่าเรื่องมั้งเราก็แก้มาตลอดนั่นแหละแก้ทั้งกฎหมายแก้ทั้งวิธีการจัดการแก้ทั้งเจ้าหน้าที่แก้ทั้งกฎหมายการลงโทษการตามความผิดแก้ทั้งในเรื่องของการติดวีเวสเรือทุกลำมันง่ายทั้งเรื่องไงอ่ะเรือเป็นหมื่นลำอ่ะนะแล้วมันผิดกฎหมายมาเป็นเวลานานวันนี้ก็ติดได้เกือบ 100% แล้วควบคุมเกือบได้เกือบทั้งหมดเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการลงโทษก็มีผมก็ลงโทษไปแล้วนะการลงโทษก็ไม่ใช่ว่าไปบอกผิดหรือถูกมันต้องสอบสวนนะเพราะนั้นก็ทุกอย่างเนี่ยขอให้เข้าใจว่าที่ผมทำไปแล้วเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยกับใครทั้งสิ้นนะมันน่าจะเป็นห่วงผมมากกว่านะในการที่ผมทำนี่ทำโน่นนี่แต่เคยห่วงผมบ้างไหมอ่ะถามไม่ห่วงไหมไม่ทราบนะถามเลยหน้าที่อยู่อยากทำอยากเข้ามาก็ทำเลยเพราะฉะนั้นผมก็ทำทุกอย่างถึงแม้ว่ามันจะเป็นความหลายคนก็อาจจะไม่ชอบผมแต่ผมก็จะไม่ต้องทำไงนั่นแหละคือความแตกต่างเพราะผมไม่ได้ทำเพื่อใครเพื่อประชาชนทั้งสิ้นต่อไป